การจับแพ้นะครับทางด้านเพชรวันชัยลูกเจ้าพญานะครับแพ้น็อกให้กับทางด้านสิงห์สยามก็ธรรมกิจนะฮะแพ้ในยกที่3นะนี้แพ้มวยมาแทนนะเดี๋ยวมาดูหลังเกมกันบ้างนะพี่โดนให้หลายพี่โดนให้หลายพี่โดนขออภัยนะเมื่อกี้กล้องสายเมื่อกี้แอดมินคุยกับพี่นักข่าวอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมเนาะวันนี้ไปพากลูกอะไรนะครั้งที่แล้วทางด้านเพชรวันชัยนะก็พลิกแพ้กับทางด้านวินเซนต์นะนานแค่ไหน2อาทิตย์กว่า2อาทิตย์กว่าเนาะแล้วร่างกายมันเป็นไงมันไม่เต็มร้อยหรือว่ามันไปติดขัดอะไรตอนซ้อมไหมมันตอนลดไม่ได้ลดน้ำหนักไม่ได้เหรอ120วันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่อ่ะ125ปกติเราชกเท่าไหร่120ปล่อยขึ้นมาเยอะนะเขาบอกว่าเขาจะไม่จับเราที่เรารู้สึกไงก็มาพิสูจน์ใหม่ไหมก็ลองขอโอกาสอีกรอบนะวันนี้เราจะกลับไปปรับปรุงลูกไหนบ้างวันนี้เราแพ้ลูกไหนครับขยันมากพอหมดแรงแล้ววันนี้หมดแรงไม่เป็นไรครับก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับก็จะทำให้เต็มที่ไปต่อไปมันจะซ้อมครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านพิรัญชัยนะฮะวันนี้ยังทำไม่สำเร็จนะฮะคราวที่แล้วก็พลิกแพ้มานะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับมวยมาแพ้รู้ตัววันเดียวนะครับทางด้านสิงห์สยามนะก็ไปขอโทษขอโพยนะฮะกลับไปแล้วครับน้องชายครับผมเป็นยังไงบ้างไงชนะน้องเอาจะถามครับรู้ตัวกี่วันครับรู้เมื่อวานครับรู้เมื่อวานครับผมแล้วน้ำหนักนี่ทำได้สบายไหมมาลดสบายครับผมสามปอนด์สบายนะคู่ชกเรามาเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับเพราะผมมาแทนเขาผมมาแทนเอาไว้นะวันนี้มีอาชีพไหมไม่มีครับยังไม่มีเสียดายนะครับเราเป็นต่อเลยนะเราเป็นต่อเยอะครับ
วันนี้เราชนะอะไรครับหมัดครับผมเตะขาหมัดต่อยเท้าซ้อมมาตลอดไหมซ้อมตลอดครับผมตอนนี้ซ้อมอยู่ค่ายไหนค่ายกรธรรมกิจครับผมพิจิตรครับผมพิจิตรวันนี้อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับครับผมขอบคุณพ่อกับแม่ครับผมแล้วก็หลวงพ่อพระคุณวิลาศครับผมที่อุปกรณ์มวยแล้วก็ติดตามผมมาตลอดขอบคุณหลวงพ่อผมจะตั้งใจซ้อมฝึกซ้อมให้ดีครับแล้วมาต่อยใหม่ครับขอบคุณมวยช่วยติดตามหน่อยครับครับผมฝากคนเชียร์ด้วยครับเอฟซีครับผมเอฟซีจากพิจิตรครับผมที่ปีนี้ทำได้แล้วครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณที่ติดตามโอเคครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะวันนี้ก็ทำสำเร็จนะมวยมาแทนรู้ตัวนี่หนึ่งวันชกได้ขนาดนี้สุดยอดนะชนะน็อกยก3นะก็นี่เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะ